สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องศินในตอนที่9คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีกับบรรยากาศของการอ่านสดๆโดยไม่มีการตัดต่อนะครับบางทีเนี่ยก็จะไปเจอกับตัวละครที่ชื่อแปลกๆผมอาจจะมีการชะงักบ้างในบางครั้งนะครับแต่ก็พยายามอ่านให้คุณรู้ฟังเข้าใจง่ายที่สุดนะครับเนื่องจากว่าสำนวนต่างๆนี่นะครับอาจจะไม่ได้เหมือนกับสำนวนที่ เราพูดคุยกันในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเรื่องราวตรงนี้นะครับก็มีการแปลไว้นานแล้วทีเดียวนะครับสำหรับในตอนที่8ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีตัวละครที่น่าสนใจนะครับนั่นคือโลเชียนะครับก็เป็นผู้ที่มีฤทธิ์นะครับมีความสามารถนะครับโลเชียคนนี้นะครับก็คือนาจานั่นเองนะครับคนเดียวกันนะครับโลเชียกับนาจาเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะครับเรื่องราวกำลังน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ เสียงอ่านห้องสินในตอนที่9ครับขณะเมื่อโลเชียไปถึงนั้นเพลาเช้าตรู่โกเต็กเหมึงยังไม่เปิดโลเชียก็แอบชะง่อนเขาคอยอยู่พอเงากลองมาถึงไม่ได้เห็นโลเชียก็เข้าไปยืนอยู่ที่โกเต็กเหมึงโลเชีย ก็เอากำไรตีเงาก่องเซไปโลเฉียได้ทีก็ตามตีซ้ำไปจนเงากล่องล้มลงโลเฉียก็โจนขึ้นเหยียบอกไว้เงากล่องจึงว่าไอ้ลูกเล็กฟันน้ำนมฟันน้ำนมยังไม่หมดบังอาจฆ่าเงาเปงแม้แฉเสียบังอาจฆ่าเงาเปงกับแม้แฉเสียแล้วยังตามมาทำร้ายกูอีกเล่าแล้วด่าโลเฉียเป็นข้อหยาบต่างๆโลเชียได้ฟังดังนั้นก็กโกรธ เราจะมิบอกวันนี้ตัวก็จะหารู้จักเราไหมเราเป็นศิษย์ไทยอิจินยินอยู่ถ้ำกิมกังตังนักเขาเขียนงวนซัวครูเราเห็นว่าแท้เสียงทางจะสาบสูญแล้วจึงให้เราลงไปเกิดนาดานตันตึงวขวนคอยเป็นทหารเกียงจูแยช่วยปราบปรามข้าศึกให้แท้จิวบูอ๋องรุ่งเรืองขึ้นแผ่นดินจะได้อยู่เย็นเป็นสุขซึ่งเราฆ่าเงาเป่งกับแม้แฉเสียนั้น หาควรจะมากล่าวโทษเราผู้ซึ่งทำนุบำรุงแผ่นดินใหม่ถึงเราจะซ้ำค่าตัวเสียัตบนี้ครูเราก็หาให้เราเป็นอันตรายไหมเงาของได้ยินดังนั้นจึงว่ามึงถือตัวว่าเป็นสิษย์ไทอิดจินยินแล้วก็ตามแต่จะทำกูเถิดโลเฉียก็ยิ่งโกรธนักจึงเอากำไรตีเงาของประมาณ20ทีเงาของก็ด่าโลเชียไม่ได้ขาดปากโลเชียคิดขึ้นได้ถึงคำไทยอิจินยิน จึงฉีกผนึกเสื้อเงาของออกอฉีกผลึกนะครับไม่ใช่ผนึกนะครับจึงฉีกผลึกเสื้อเงากองออกเห็นที่ใต้รักแร้นั้นมีเกล็ดเป็นอันมากโลเฉียก็ชักเกล็ดออกประมาณ50าเกล็ดนะครับประมาณ50เกล็ดเศษเนี่ยนะครับเงาของเจ็บปวดร้องอ้อนวอนขอโทษตัวโลเฉียจึงว่าตัวยังจะเอาความซึ่งเราฆ่าเงาเปงแม้แฉไปทูลอีสวนหรือไม่เงาของจึงว่าข้าพระเจ้า ไม่ทูลกล่าวโทษท่านแล้วโลเชียจึงว่าดังนั้นเราจะเอาตัวไปด่านตันตึงขวนก่อนเงาของก็ยอมไปโลเชียจึงว่าธรรมดานาคย่อมนิมิตตัวได้ต่างๆท่านจงแปลงตัวเป็นงูเล็กจึงจะไปด้วยเราได้เงาของขัดไม่ได้ก็แปลงตัวเป็นแชจัวภาษาไทยว่างูเขียวโลเชียก็มีความยินดีหยิบแชจัวใส่ในมือเสือ้อ รีบไปน้าด่านตันตึงขวนครั้นไปถึงประตูด่านนายประตูเห็นโลเฉียมาก็เข้าไปบอกลีเจ้งว่าโลเฉียมาแล้วลีเจ้งได้ยินดังนั้นก็ยิ่งเป็นทุกข์นักยังมิทันจะได้ว่าประการใดพอโลเฉียเข้ามาคุกเข่าคำนับอยู่ลีเจ้งจึงถามว่าตัวไปไหนมาโลเฉียจึงว่าข้าพเจ้าไปตามเงากลองนักโก็กเมึงลิเจ้งก็โกรธจึงว่าตัวมีฤทธิ์ประการใดจะไปได้ ซึ่งตัวเอาความไม่จริงมาเจรจาดังนี้น่าแค้นนักโลเชียจึงว่าพิธาอย่าเพิ่งโกรธก่อนบัดนี้ข้าพเจ้าก็เอาตัวเงากรองมาด้วยโลเชียก็เอางูเขียวในมือเสื้อทิ้งออกไปงูเขียวก็กลายเป็นเงากรองลิเจ้งเห็นดังนั้นก็ตกใจจึงถามเงากรองว่ามีเหตุประการใดท่านจึงเป็นดังนี้เงากรองก็เล่าความซึ่งโลเชียทําให้ลิเจ้งฟังทุกประการแล้วว่าโลเชียทําโทษแก่เราครั้งนี้ได้ความเจ็บอายนักเราจะไปบอก พระยานาคซึ่งเป็นใหญ่อยู่ทั้งสามทิศกลับมาแก้แค้นโลเฉียให้ได้แล้วเงาของก็หายเป็นลมไปลีเจ่งแจ้งดังนั้นก็ยิ่งทุกข์นักกระทืบเท้าลงแล้วว่าตัวข้าเงาเปงแม้แฉเสียก็มีโทษอยู่แล้วบัดนี้มาซ้ำทำเงาของอีกเล่าโทษตัวจะมีมากไปหรือโลเฉียจึงว่าถึงข้าพเจ้าจะทำความผิดยิ่งกว่านี้ก็หาเป็นไรไม่ด้วยไทยอิดจินยินครูข้าพเจ้าช่วยแก้ไขยอยู่ ลิเจ็งไมิได้ชอบอไมิได้ตอบประการใดโลเชียก็เข้าไปคำนับมารดาข้างในครั้นเวลากลางวันโลเชียจึงออกทางประตูหลังบ้านขึ้นไปนั่งเล่นบนหอรบและเห็นคนซึ่งเดินทางเหงื่อสมตัวอยู่ที่นั่งอยู่ร่มไม้และหน้าเรือนนั้นก็ถือพัดโบกอยู่ไม่ได้ขาดด้วยกำลังแดดร้อนโลเชียดูแล้วก็หัวร้อคิดว่าเรานั่งอยู่บนเรานั่งอยู่บนหอรบนี้ลมพัดสบายนัก หาลำบากเหมือนคนเหล่านั้นใหม่และหอรบที่โลเชียขึ้นไปอยู่นั้นมีเกาทันอันหนึ่งชื่อเคียนกุนมีลูกสามลูกชื่อจินเทียนจีภาษาไทยว่ายินไปถึงฟ้าเกาทันอันนี้แต่ครั้งแผ่นดินพระเจ้าอึงเต้สืบมาไม่ได้มีผู้ใดยกไหวขณะเมื่อโลเชียขึ้นไปนั่งเล่นบนหอรบนั้นเลือบไปเห็นเกาทันเข้าโลเชียจึงคิดว่าไทยอิจินหยินทายไว้ว่า เราจะเป็นทหารจำจะหัดยิงเกาทันไว้ให้รู้บ้างโลเจียก็หยิบเกาทันมาขึ้นสายพาดลูกยิงไปข้างทิศตะวันตกเฉียงใต้เสียงสนั่นดังฟ้าร้องมีรัศมีเขียวแดงต่างๆลูกเกาทันไปถูกเพกอุ่นซึ่งอาจารย์ใช้มาเก็บยาล้มลงขาดใจตายและเพกอุ่นคนนี้เป็นสิทธ์นางเจียกยีซึ่งอยู่ในถ้ำแปะกุดนักเขาเกาเหลาสัวไซอุนเพื่อนสิทธ์เห็นดังนั้นก็วิ่งไปบอกนางเจียกีย นางเจียกยีก็ออกมาเห็นเพกอุนถูกเกาทันตายและเห็นที่กลางลูกเกาทันนั้นมีหนังสือว่าลิเจ้งตันตึงขวนนางเจียกีก็โกรธว่าลิเจ้งคนนี้เมื่อมาเรียนวิชาอยู่นั้นเราช่วยว่ากับครูให้ปล่อยตัวลิเจ้งลงไปจะได้เป็นนายด่านตันตึงขวนยังหารู้จักคุณเราไห่กลับมายิงสิ์เราตายเสียอีกเล่าแล้วนางเจียกีย่จึงสั่งไซอุนสิทธ์ให้อยู่รักษาธรรม นายเจียกีนั้นก็ขึ้นเมฆเหาะลอยไปอยู่ตรงด่านตันตึงขวนร้องเรียกลิเจงลิเจงได้ยินเสียงเรียกก็ลงมาจากเรือนแหงหน้าขึ้นไปเห็นนางเจียกีลิเจงก็กระทำคำนับแล้วว่าซึ่งข้าพเจ้าอยู่มิได้มาทันคำนับท่านนั้นขออภัยเสียเถิดนางเจียกี่ก็โกรธจึงว่าอย่าแต่งพูดเลยก็เอาผ้าลงยันทั้งที่สุมทิ้งลงไปมัดตัวลิเจงเขา้า นะครับแล้วก็สั่งให้อึงกินลกซือคุมตัวลิเจ้งไปนักเขาเกาเรลาสัวครั้นไปถึงเขาเกาเรลาสัวนางเจียกีก็ข,ขึ้นนั่งที่สูงแล้วว่าแกลิเจ้งว่าทั่วกับเราไม่ได้มีผิดสิ่งใดกันเหตุใดตัวจึงมายิงสิทธิ์เราเสียลิเจ้งได้ฟังดังนั้นก็ตกใจตะลึงอยู่เป็นครู่จึงว่าข้าพเจ้าจะได้ยิงผู้ใดนั้นหามิได้ซึ่งท่านว่านี้ข้าพเจ้ามีความสงสัยนัก นางเจียกี่จึงว่าที่ลูกเกาทันนั้นมีชื่อตัวอยู่ยังปฏิเสธไปอีกเล่าแล้วนางเจียกีก็หยิบลูกเกาทันมาให้ลิเจ้งดูลิเจ้งเห็นดังนั้นก็ยิ่งสงสัยนักจึงบอกแก่นางเจียกีว่าเกาทันอันนี้แต่ครั้งพระเจ้าอึ้งเตสืบมาทุกวันนี้ผู้ใดยกไม่ไหวซึ่งเป็นเหตุดังนี้ประหลาดนักขอท่านทูลเล่าให้ข้าพเจ้ากลับไปด่านตั้งตึงขวนจะสืบสาดดูก่อนนางเจียกี ก็ให้แก้มัดลิเจงแล้วว่าท่านจงไปสืบเอาตัวคนร้ายมาให้เราจงได้ลิเจงคำนับลานางเจียกีกลับไปนันตันตึงขวนนางอึนสีภรยาเห็นลิเจงกลับมาก็มีความยินดีนักจึงถามลิเจงว่าเหตุผลประการใดจึงเป็นดังนี้ลิเจงก็เล่าความทั้งปวงให้นางอึนสีฟังทุกประการแล้วว่าซึ่งจะยิงเกาทันนั้นเราเห็นแต่โลเฉียนางอึนสีจึงว่า ท่านว่าโลเฉียเป็นคนร้ายกาจอยู่แล้วจะมีเหตุสิ่งไรมาท่านก็ลงโทษโลเฉียลิเจงจึงเรียกโลเฉียมาแล้วว่าอาจารย์สิทํานายไว้ว่าเจ้าจะเป็นทหารเหตุใดเจ้ามีหัดขี่ม้ายิงเกาทันศึกษาเพลงอาวุธให้ชํานาญเล่าโลเฉียจึงว่าข้าพเจ้ารักจะเรียนอยู่แต่ยังหามีอาจารย์ไม่เวลาวันนี้ข้าพเจ้าขึ้นไปเล่นบนหอรบเห็นเกาทันอันหนึ่ง ข้าพเจ้าลองยิงดูเสียงดังฟ้าร้องและมีรัศมีเขียวแดงต่างๆลูกเกาทัานั้นหายไปในเมฆไม่ได้รู้ว่าจะไปตกแห่งใดลิเจ้งได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงด่าโลเฉียว่าไอ้ลูกใจร้ายเกิดมามีแต่จะทำทุกข์ให้ซึ่งตัวข้าเงาเป็งกับแม้แฉเสียเงาของผู้บิดาก็ผูแค้นอยู่บันนี้ตัวมาซ้ำทำความให้อีกเล่าโลเฉียจึงว่าซึ่งข้าพเจ้า ทำความให้อีกแล้วนั้นด้วยเหตุประการใดลีเจ้งก็เล่าความทั้งพวงให้โลเชียฟังโลเชียได้ยินดังนั้นจึงว่าซิดนางเจียกีอยู่ที่ไหนเล่าข้าพเจ้าก็ไม่ได้รู้ลีเจ้งบอกว่านางเจียกีอยู่เขาเกาเลาซัวเมื่อลูกเกาทันซึ่งเจ้ายิงไปถูกเขาตายดังนี้เจ้าจำจะไปหานางเจียกีอ่อนวอนขอโทษจึงจะชอบโลเชียจึงว่าบิดาจงพาข้าพเจ้าไปเถิดลีเจ้งก็พาโลเชียไปนักเขาเกาเลาซัว ครั้นไปถึงปากถ้ำแปกกุดลิเจงจึงให้โลเฉียอยู่แต่ข้างนอกลิเจงก็เข้าไปคำนับนางเจียกีในถ้ำนางเจียกีจึงถามลิเจงว่าท่านไปได้ตัวผู้ซึ่งยิงเพกอุนสิทธิ์เราได้หรือไม่ลิเจงจึงบอกว่าผู้ซึ่งยิงเกาทันนั้นโลเชียบุตรข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าก็พาตัวมาด้วยนางเจียกีจึงสั่งสิทธิ์ชื่อไซอุนว่า จงออกไปพาตัวโลเชียเข้ามาไซอุนคำนับปลาแล้วก็ออกมาปากถ้ำโลเชียเห็นไซอุนก็สำคัญว่าจะมาจับตัวโลเชียก็ถอดกำไลถือไว้พอไซอุนเดินใกล้เข้ามายังมิทันจะบอกความโลเฉียก็กำไลทิ้งถูกอ,อกไซอุนไซอุนร้องขึ้นได้คำเดียวก็ล้มลงขาดใจตายนางเชียกีได้ยินเสียงไซอุนร้องขึ้นก็กริ่งใจจึงถอดกระบี่เดินออกไปปากถ้ำเห็นไซอุนล้มอยู่ นางเจียกียก็โกรธจึงด่าโลเชียเป็นข้อหยาบช้าต่างๆโลเชียเห็นนางเจียกีแต่งตัวเป็นเทพพย,ยดาถือกระบี่ออกมาด่าหยาบช้าก็โกรธจึงเอากำไลขว้างเอานางเจียกีนางเจียกีก็รับไม่ได้ก็รู้ว่ากำไลนี้ของไทอิจินยินโลเชียก็โกรธนักจึงเอาแพรลินที่พันตัวนั้นทิ้งเอานางเจียกีนางเจียกีก็รับเอาใส่ในมือเสื้อไว้แล้วว่า ว่าแก่โลเชียว่าอาวุธของไทยอิจินหยินครูเมืองยังมีอยู่สักเท่าใดจงทิ้งมาให้สิ้นโลเชียได้ฟังดังนั้นก็ตกใจจึงคิดว่านางเทพยดาคนนี้มีฤทธิ์นักเห็นจะสู้ไม่ได้แล้วโลเชียก็รีบหนีไปเขาเขียนงวนสัวนางเจียกีเห็นโลเชียหนีไปแล้วจึงว่าแกลิเจ้งว่าสิ้นธุราท่านแล้วจงกลับไปด่านตันตึงขวนเถิดแล้วนางเจียกีก็รีบตามโลเชียไปไฟโลเชียครั้นมาถึงเขา เขียนงวลสัวก็เข้าไปคำนับไทอิดจินยินไทอิดจินยินเห็นโลเฉียะเสลือกสลนมาดังนั้นจึงถามว่าผู้ใดไล่มาหรือโลเฉียก็เล่าความทั้งปวงให้ไทอิดจินยินฟังแล้วว่านางเจียกีมาใกล้แล้วไทอิดจินยินจึงด่าโลเฉียว่าไอ้ใจร้ายมีแต่ทําความให้แล้วขับโลเฉียเข้าไปซ่อนอยู่ในถ้าไทอิดจินยินก็เดินออกมายืนอยู่ปากถ้านางเจียกีก็ตามโลเฉียมาถึง เขาเขาเขียนง่วนซัวเห็นไทอิดจินยินยืนอยู่นางเจียกีก็เข้าไปคำนับไทอิดจินยินไทอิดจินยินก็รับคำนับแล้วถามว่าเจ้ามาด้วยธุระสิ่งไรนางเจียกีจึงบอกว่าสิทธิ์ท่านชื่อโลเชียไปฆ่าเพกอุนไซอุนสิทธิ์ข้าพเจ้าเสียทั้งสองคนแล้วเอาวงกําไรกับแพรลินทิ้งเอาข้าพเจ้าข้าพเจ้าตามมาจะขอตัวโลเฉียถ้าท่านให้ข้าพเจ้าโดยดี ท่านกับข้าพเจ้าก็จะเป็นไมตรีกันสื่อไปถ้าไม่ส่งโลเชียให้ข้าพเจ้าท่านกับข้าพเจ้าก็จะผิดใจกันทายีจินยินจึงว่าซึ่งจเจ้าตัวโลเชียนั้นเจ้ากับเราต้องไปหาง้วนสีเทียนจุนอาจารย์เราก่นถ้าง้วนสีเทียนจุนให้ส่งตัวโลเชียแล้วเราจึงจะส่งให้เจ้าได้โลเชียคนนี้พระอิศวรให้ลงไปเกิดสำหรับเป็นทหารผู้มีบุญซึ่งจะส่งตัวโลเชียแต่ลำพังเรานั้นไม่ได้นางเจียกีจึงว่า ท่านให้สิทธิ์ไปเที่ยวทำร้ายเขาแล้วกลับเอาชื่อง่วนสีเทียนจุนมาคู่ข้าพเจ้าอีกเล่าไทยอิจิงๆินจึงว่าครูเราเห็นว่าแผ่นดินเป็นสุขมาช้านานจนสักรารได้พันห้าปีปันี้จะเกิดรบพุ่งฆ่าฟันกันจึงให้เทพพยาดาลงไปบังเกิดในแผ่นดินโลเชียคนนี้คือเล็งจูจือภาษาไทยว่าตะเกียงหน้าพระเทพพยาดาให้ลงไปเกิดช่วยเกียงจูแย่ปราบปรามแท่เสียงทาง จะยกย่องแท่จิวบุญอองให้รุ่งเรืองขึ้นซึ่งโลเฉียไปตีสิทธิท่านตายนั้นก็เพราะเป็นเวรกันมาแต่ก่อนอยากถือโกโรธดื้อดึงอยู่เลยพวกเจ้านั้นหารู้จักความสุขความทุกข์ความยินดีไหมนางเจียกีได้ยินไทยอิดจินยินว่าดังนั้นก็โกโรธชักกระบี่ออกฟันเอาไทยอิดจินยินไทยอิดจินยินก็หลบเข้าไปในถ้ำหยิบกระบี่กับถุงซึ่งใส่อาวุธวิเศษเป็นหลายสิ่ง แล้วผินหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกคำนับอาจารย์นักเขากุลหลุนซัวแล้วว่าข้าพเจ้าแต่รักษาศีลมานี้ไม่ได้ทําบาปกรรมสิ่งใดเลยเวลานี้ข้าพเจ้าจะลาศีลออกไปรบกับนางเจียกีให้ถึงแพ้และชนะและไทยอิดจินยินก็ออกมาปากถ้ำจึงชี้หน้านางเจียกีแล้วว่าเจ้าก็อายุน้อยกว่าเราหาควรจะมาอวดปริศกับเราไหมนางเจียกีก็เอากระบี่ฟันไทยอิดจินยินไทยอิดจินยินก็รำกระบี่เข้ารบกับนางเจียกีได้30ิเพลง นางเจียกยีจึงเอาผ้าซึ่งทําด้วยหนวดพระยานาคโยนขึ้นไปบนอากาศให้ประหารชีวิตไทอิดจินยินไทอิดจินยินจึงวิชาเช่นนี้จะทําไมกับเราได้แล้วไร่มนเอามือชี้ขึ้นไปผ้านางเจียกียก,ยก็ตกลงมานางเจียกียก็โกรธหน้าแดงดังดอกสิงแขวงกระบีดังสายฟ้าแลบเข้าฟันไทอิดจินยินไทอิดจินยินสู้พลางคิดว่าถึงกําหนดแล้ว จะต้องปราบปรามนางเจียกีเสียจงได้แล้วไทอิจินยินเอาปร,รำโยนขึ้นไปนางเจียกีเห็นก็ตกใจคิดจะเหนียตัวรอดพอปร,รำตกลงมาครองตัวไว้โลเฉียแอบอยู่ในถ้ำเห็นดังนั้นจึงคิดว่าถ้าครูให้วิชาอันนี้กับกูแล้วที่ไหนจะแพ้แกน่นางเจียกีเล่าโลเฉียก็ออกมาจากถ้ำพอไทอิจินยินเลียวเห็นจึงว่าโลเฉียเห็นปรมมีฤทธิ์จะมาขอกูแล้ว แต่จะให้บัตรนี้แต่ใช้ยังหาถึงไม่ต่อสึกเกียงจูแยจึงจะให้โลเชียได้ไทยอิจินยินคิดแล้วจึงเรียกโลเชียมาบอกว่าพญานาคทั้งสี่ทิศไปทูลพระอิศวรพระอิศวรมีรับสั่งให้ไปเอาตัวบิดามารดาท่านอยู่แล้วจงรีบกลับไปด่านตันตึงขวนเถิดโลเชียได้ฟังดังนั้นก็ตกใจจึงอ้อนวอนไทยอิจินยินว่าซึ่งบิดามารดาได้ความเดือดร้อนทั้งนี้ก็เพราะข้าพเจ้าอาจารย์จงช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิด แล้วโลเชียก็ร้องไห้ไทยอิดจินยินก็กระซิบบอกอุบายให้โลเฉียโลเฉียก็คำนับลาไทยอิดจินยินไปน่าดานันตังตึงขวนนางเจียกีอยู่ในปาร,รำมืดมนนักมิได้รู้ว่าทิศเหนือและทิศใต้ไทยอิดจินยินจึงเอามือค้อปปารำเข้าก็บังเกิดเป็นเปลวเพลิงขึ้นในนั้นนางเจียกี่ร้อนรนนักพอฟ้าร้องขึ้นนางเจียกี่ก็กลายเป็นก้อนศิลาไปแต่ศิลาก้อนนี้ เกิดพร้อมกับแผ่นดินต้องแสงพระจันทร์พระอาทิตย์มาหลายพันปีแล้วบังเกิดเป็นสตรีขึ้นชื่อนางเจียกีนางเจียกีอุตส่ารักษาศีลหวังจะเป็นเทพพยาดาก็ยังหาสมปรารถนาไม่พอสิ้นบุญนางเจียกีก็กลับเป็นก้อนศิลาไปดังเก่าไทอิจจินยินครั้นมีชัยชนะแก่นางเจียกีแล้วก็เก็บเอาสิ่งของพิเศษทั้งสามสิ่งเข้าไปในถ้ำไฟโลเฉียครั้นมาถึงด่านตันตึงขวน ได้ยินเสียงคนอื้อๆอึงบนตึกบิดาโลเชียก็รีบขึ้นไปเห็นเงากงงหนึ่งเงาสุนหนึ่งเงาเปงหนึ่งเงากิดหนึ่งภาษาไทายว่าพญานาคทั้งสี่ทุ่มเถียงกันกับปิเจ้งผู้บิดาอยู่โลเชียจึงว่าตัวดอกข้าเงาเปงผู้บุตรท่านเสียโทษจะเป็นประการใดก็อยู่กับตัวเรา เราจะพาท้องเชือดเนื้อเราออกให้ตายไปตามเงาเปงแม้แฉอย่าให้เกี่ยวข้องถึงบิดามารดาเลยท่านทั้งสี่จะเห็นประการใดเล่าพระยานาคทั้งสี่ได้ฟังโลเชียว,ว่าดังนั้นก็คิดว่าโลเชียผู้นี้มีกตันยูต่อบิดามารดานักต่างคนจึงว่าถ้าตัวทําได้ดังนี้ทําได้ดังนั้นเราก็มีให้เกี่ยวข้องถึงบิดาท่านโลเชียก็เอากระบี พาท้องลากไส้ออกมาแล้วเชือดเนื้อจนสิ้นกระดูกโลเชียก็แล้วเชือดเนื้อจนสิ้นกระดูกโลเชียก็ตกเรี่ยรายลงพระยานาคทั้งสก็กลับไปทูลพระอิศวรตามที่โลเชียทำทุกประการนั่งขึ้นสีเห็นบุตรตายก็ร้องไห้แล้วเก็บเอากระดูกใส่ลงไปฝังเสียและโลเชียนั้นยังแต่ดวงจิตเมื่อไม่ได้มีร่างกายแล้วก็กลายเป็นลม ไปลอยอยู่ปากถ้ำกิมกังตังกิมแหลูกศิทยิ์ไทยอิจินยินเห็นประหลาดก็เข้าไปบอกไทยอิจินยินไทยอิจินยินรู้แล้วก็ออกมาว่าแก่ดวงจิตโลเชียว่าซึ่งจะอยู่ที่นี่ไม่ได้และเขาสุยพินซัวนั้นบนยอดเขามีที่ราบอยู่แห่งหนึ่งไกลดันตันตึงกวนประมาณ4,900เซ้นจงเข้าฝันมารดาให้ไปทำเกงปั้นรูปตัวไว้ณเขานั้น คนทั้งปวงจุดทูปเทียนบูชาประมาณสามปีก็จะเป็นรูปกายขึ้นดวงจิตโลเฉียก็มาเข้าฝันมารดาตามคำไทยอิจินยินนางหึนสีตื่นขึ้นก็คิดสงสารโลเฉียก็ร้องไห้แล้วเล่าความฝันให้ลิเจ้งฟังทุกประการลิเจ้งได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงว่ามันเกิดมาจะแกล้งฆ่าเราและญาติพี่น้องเสียเจ้าอย่าออกชื่อมันเลยเหตุทั้งนี้ เพราะเจ้ายังอาไลโลเฉียอยู่จึงฝันถึงโลเฉียแต่นี้อย่าถืออ,อย่าเชื่อถือความฝันเลยนางฮึนสีก็นั่งเป็นทุกข์อยู่แต่โลเฉียเวียนมาเข้าฝันมารดาถึงเจ็ดครั้งนางฮึนสีก็สงสารบุตรจึงรอบเอาทรัพย์ให้เบาวคนสนิทไปทําเกี่งณักเขาซุนพินสัวให้แล้วแต่ในสิบห้าวันอย่าให้ลิเจ้งผู้สามีรู้โลเฉียก็เป็นเทพรักอยู่ที่นั้น คนทั้งปวงนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ช่วยสุขและทุกข์ได้ก็ไปจุดทูปเทียนบูชามิได้ขาดและลีเจ้งแต่แจ้งว่าเกียงเกียงบุญขวัญมาติดดนันยิวหุนขวนโตเอง๋งนายด่านสู้รบเป็นสามารถยังหาแพ้ชนะกันไหมลีเจ้งออกไปดูให้หัดซ้อมทหารอยู่เป็นนิดวันหนึ่งลีเจ้งซ้อมหัดทหารสิ้นเวลาแล้ว ขี่ม้าพาทหารเดินออกมาซอกเขาซุยพินสัวเห็นชาวบ้านทั้งปวงเดินไปมาเป็นอันมากลีเจ่งสงสัยนักจึงถามทหารทั้งปวงว่าที่เขาซุยพินสัวนี้มีสิ่งใดคนทั้งปวงจึงเข้าไปคนทั้งปวงเนี่ยจึงไปมาไม่ได้ขาดคุณเจ๋งทหารเลวจึงบอกลีเจ่งว่าบนเขานี้มีสารเทพรักษ์แห่งหนึ่งไม่ได้รู้ว่าผู้ใดสร้างและเทพรักษ์ศักดิ์สิทธิ์นักคนทั้งปวงนับถือว่าช่วยทุกข์ร้อนได้จึงไปมาไม่ได้ขาด ลิเจงก็ถามว่าชื่อใดแท้ใดกุนเจงจึงบอกข้าพเจ้าอาจึงบอกว่าข้าพเจ้าเห็นหนังสือจารึกว่าโลเชียลิเจงได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงสั่งให้ทหารทั้งปวงหยุดอยู่แล้วลีเจงก็ขับม้าขึ้นไปบนเนินเขาเห็นหนังสือที่หน้าสารจารึกชื่อโลเชียลีเจงก็ลงจากม้าเดินเข้าไปในศารเห็นรูปโลเชียซึ่งทำไว้นั้นเหมือนเป็นแล้วมีรูปอุยปวนานายปีศาจยืนอยู่สองข้างลีเจงเห็นดังนั้น ก็โกรธด่าโลเชียว่าไอ้ลูกใจร้ายเมื่อมึงเป็นคนนั้นทำความทุกข์ให้บิดามารดาเป็นอันมากตายไปเป็นผีแล้วยังล่อลวงให้คนลุ่มหลงแล้วลีเจงชักกระบองสั้นที่เน็บหลังออกตีรูปโลเชียแตกละเอียดไปแล้วให้ทหารเอาไฟจุดเผาสารเสียแล้วลีเจงก็ร้องประกาศแก่คนทั้งพวงว่ามิใช่เทพพยยดาดอกผู้ใดอย่านับถือต่อไปเลยคนทั้งปวงได้ยินลีเจงว่าดังนั้นไม่ได้รู้ว่าเหตุผลประการใด ต่างคนก็กลับไปสิน้นลีเจ้งครั้นมาถึงบ้านจึงว่ากับนางหฮื้นสีว่าเจ้ามีลูกใจร้ายเมื่อยังเป็นนั้นก็ทำทุกข์ให้ครั้นมันตายแล้วเราคิดว่าพ้นทุกข์ควรหรือเจ้าไปทำรูปทำสารให้จนผู้คนทั้งปวงลุ่มหลงซึ่งเจ้าทำทั้งนี้เหมือนจะเปลื่องเข็มขัดยกซึ่งเป็นเครื่องยศของเราออกเสียและในเมืองจิวโกทุกวันนี้ฮิวฮุนฮุยตงเป็นคนโปรดนัก หิวหุนหุยตงก็หาได้ไปมาหากันไม่ถ้ากิติศัพท์รู้ถึงหิวหุนหุยตงหิวหุนหุยตงก็จะกราบทูลพระเจ้าติวอองว่าเราเป็นคนทรงถือผีล่อลวงคนทั้งปวงให้ลุ่มหลงเจ้าจะมีได้ความผิดเสียหรือซึ่งเราอุตสาห์ทำราชการมาแต่ก่อนก็ป่วยการเสียเปล่าบัดนี้เราให้เผาสารและรูปเสียแล้วเจ้าอย่าทำการเช่นนี้ต่อไปเลยฝ่ายโลเชีย ขณะเมื่อลิเจ้งให้เผาสารเสียนั้นโลเฉียไปเที่ยวเล่นครั้นกลับมาเห็นไฟไหม้สารเสียสิน้นโลเชียก็ตกใจนักพอกุยป่วยเดินร้องไห้ออกมาโลเชียจึงถามกุยป่วยว่าเหตุผลประการใดสารจึงไหมกุยปวยว่ยปวยจึงบอกว่าลิเจ้งนายด่านตันตึงขวนขึ้นมาเอากระบองตีรูปท่านแตกแล้วเอาเพลิงเผาสารเสียลิเจงจะโกรธแค้นประการใดข้าพเจ้าไม่แจ้ง โลเชียได้ฟังดังนั้นก็น้อยใจนักจึงว่าปิดาได้เลี้ยงเรามาเราก็ได้เชื้อเนื้อและกระดูกสนองคุณแล้วซึ่งมาทุบรูปและเผาที่อยู่ของเราเสียชนี้เราจะรู้ที่อยู่แห่งใดเล่าแล้วโลเชียก็ไปเขาเขียนงวนซัวและโลเชียขณะเมื่ออยู่ที่ศาลนั้นคนทั้งปวงบูชาได้ครึ่งปีแล้วค่อยมีรูปเหมือนเงาและมีเสียงเจรจาได้ รันไปถึงเขาเขียนงวนสัวจึงเข้าไปยืนอยู่ปากถ้ำกิมกังตังกิมกิมแหทองจือเพื่อนสิ์กันแต่ก่อนนั้นเห็นก็พาโลเชียเข้าไปหาไทอิดจินยินไทอิดจินยินจึงถามว่าไปอยู่เขาซุยพินสัวแล้วดวนกลับมาทําไมเล่าโลเชียก็เล่าความซึ่งลิเจ้งเผาสารเสียนั้นให้ไทอิดจินยินฟังทุกประการไทอิดจินยินจึงว่าโลเชียเป็นบุตรลิเจ้ง และโลเฉียทำผิดก็เชื่อดเนื้อและกระดูกแทนคุณแล้วซึ่งล้เจ้งทำนี้หาควรไม่เกียงจูแย่ก็จวนจะลงมาอยู่แล้วไทยอิดจินยินจึงให้กิมแหทองจือไปเก็บดอกบัวมาสองดอกกับใบบัวมาสามใบไทอิดจินยินก็เอาใบบัวเป็นกระดูกสามร้อยท่อนเอาดอกบัวเป็นเนื้อและนั่งผูกเป็นรูปคนเข้าแล้วเอายาวิเศษใส่ลงไทยอิดจินยินนั่งหลับตาอ่านมนอยู่ พอได้ยินเสียงดังฟ้าร้องไทอิจินยินลืมตาขึ้นเห็นคนโดดออกมาหน้าขาวปากแดงดังชาติจักขุดดังดาวสูงประมาณสิบศอกเข้ามาคำนับไทอิจินหยินไทอิจินยินจึงว่าเมื่อลี่เจ้งตีรูปเสียนั้นเพราะกลัวความผิดแต่ในใจลี่เจ้งคิดสงสารอยู่โลเชียจึงว่าข้าพเจ้าน้อยใจนักจะแก้แค้นให้ได้แล้วไทอิจินยินก็พาโลเชีย แล้วหัดเพลงอาวุธให้ด้วยโลเชียก็รำชำนาญในเพลงในเพลาเดียวไทอิจินหยินจึงใช้จัก2สองอันอันหนึ่งชื่อห่วงแปลว่าลมอันหนึ่งชื่อหวยแปลว่าไฟกับมนสำหรับจักถ้าขึ้นเหยียบจัก2สองอันแล้วเหาะไปได้แล้วเอาแพรหลินกับกำไลอิตกับกำไรอิดทองทั้งสมสิ่งใส่ในถุงมือ,อใส่ในถุงหนังเสือปลา ประสิทธิ์ให้โลเชียโลเชียคำนับลาไทอิจินยินขึ้นบนจักรเหาะไปด่านตันตึงขวนครั้นไปถึงประตูด่านโลเชียจึงร้องเรียกว่าให้ลิเจ้งนายด่านตันตึงขวนออกมารบกับเราคุณจิวกลัวคุณจิวกลัวทหารเลวได้ยินก็รีบไปบอกลิเจ้งตามคำโลเชียลิเจ้งจึงว่าโลเชียตายนานแล้ว ซึ่งตัวว่านนี้น่าสงสัยนักพอทหารซ้ำวิ่งเข้ามาบอกลิเจงว่าถ้าช้าอยู่เห็นโลเชียจะหักเข้ามาในด่านลิเจงแจ้งดังนั้นก็โกรธใส่เกราะถือทวนขึ้นมารีบออกไปประตูด่านเห็นโลเชียถือทวนยืนอยู่บนจักรรูปร่างสูงใหญ่กว่าแต่ก่อนลิเจงจึงดา่าไอเดียรชานเมื่อยังเป็นคนอยู่นั้นก็ทําทุกขให้ต่างๆบัดนี้ตายไปแล้วยังมาชวนรบอีกเล่าโลเชียจึงว่า ท่านมีคุณแก่เราเราก็ได้เชือดเนื้อและกระดูกให้เป็นอันขาดกันแล้วเหตุรไรท่านจึงทําลายรูปเผาสารเสียเล่าวันนี้เราจะแก้แค้นท่านให้จงได้แล้วโลเฉียก็ทวนแทงลิเจ้งลิเจงก็ขับม้ารําทวนเข้ารบกับโลเฉียได้ห้าเพลงลิเจงทานกําลังโลเฉียไม่ได้ก็ควบมา้าหนีไปตะวันตกเฉียงใต้โลเฉียจึงว่าวันนี้ไม่ได้ประหารชีวิตท่านแล้วเราไม่กลับไปเลย แล้วไล่ตามลิเจ้งไปและม้าที่ลิเจ้งขี่นั้นสิ้นกำลังลงลิเจ้งเห็นจะหนีไม่พ้นก็โจรลงจากมา้าเอาธาตุดินเป็นกำลังลอยไปโลเฉียเห็นดังนั้นก็หัวเราะแล้วว่าท่านทำวิชาเช่นนั้นยังจะพ้นเราหรือแล้วโลเชียก็ไล่ตามไป mm. เสียงจากที่โลเฉียขี่นั้นดังนะครับดังฟ้าร้องลิเจ้งจึงคิดว่าครั้งนี้เห็นจะไม่รอดชีวิต พอแลเห็นโลเชียใกล้เข้ามาลิเจ้งสิ้นความคิดจึงตะลึงอยู่สำหรับวันนี้ก็ขอหยุดไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะหาที่ลงไม่ได้นะครับเหมือนตอนที่แปเนี่ยเกือบจะหาที่ลงไม่ได้นะครับก็หยุดตรงที่ลิเจ้งกำลังตะลึงอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในตอนที่10นะครับว่าโลเชีย หรือว่านาจาเนี่ยนะครับจะทําอะไรต่อไปนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรกําลังหน้าติดตามทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับพบกันในคลิปต่อไปคือในตอนที่10สําหรับในตอนที่9ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ